ยฟิล์มกรองแสงซุปเปอร์ไฮคูลผู้กษัตริย์ผู้สวมมงกุฎแห่งเทพมาเยือนเสียงเรียกสิทําให้หมอกคุ้มภัยจางหายเมื่อถึงเวลานั้นวลาหกจะเสียแก้วตาไปแต่สิได้ดวงใจของเวียงคงคํากลับคืนมาคนดูในห้องส่งล้นหลามอีกเช่นเคยนะครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Tonight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ของผมในวันนี้ที่มีผู้ชมมากมายขนาดนี้เพราะว่าเข้ามาพบกับคนที่เขารักครับไม่ใช่ผมหรอกครับเป็นคุณชายครับเป็นคุณชายถ้าเราดูละครของช่อง3มาโดยตลอดและตอนนี้ใครไม่ได้ดูละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วผมว่าเฉยสุดมาออกรายการของเราแล้วนะครับหมดไปแล้ว3คุณชายด้วยกันนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงคุณชายที่4แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสุภาพบุรุษจุฑาเทพชุดคุณชายรัชนนท์ครับท่านอาครับวันนี้ผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมากราบท่านอาก่อนหน้านี้ก็พี่ชายใหญ่พี่ชายรุ่นแล้วก็พี่ชายพัฒได้มากราบท่านอาแล้วตอนนี้ก็เป็นโอกาสของผมบ้างนะครับฉันเองก็ไม่เข้าใจตระกูลเธอเลยจริงๆถ้างงกับพวกจุฑาเทพเหลือเกินชายใหญ่ได้หม่อมหลวงเป็นเมียชายรุ่นได้หม่อมเจ้าชายพัฒน์ได้นางงามเธอชายเล็กไปคว้าคนป่าคนดอยมาเป็นเมียมันอะไรกันเนี่ยชื่ออะไรเราสอยฟ้าโอ้โหตายอย่าทำให้ลมนอกจากเป็นคนป่าคนดอยไม่พอยังพูดสวยฟ้าโอ้ตายชื่อนี้ทำไมเอามาได้ยังไงชายเล็กเธอคิดอะไรของเธออะไรคือสายฟ้าเขาเป็นเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงนี่เหรอเจ้าหญิงใช่ค่ะเอาฉันคือเจ้าหญิงสร้อยฟ้าแห่งเวียงภูคำนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นท่านอาของคุณชายรัชชานนท์ฉันจะจับไปประหารชีวิตจะให้เส้นซากไปเลยนะเจ้าหญิงจริงหรือเปล่าจริงครับจริงเหรอตะมองมันทำผิดพลาดไปแล้วหากจับก็มองมันตัดหัวแล้วผู้ใดจะสัมภาษณ์นะพระเจ้าค่ะได้ปวดอภัยเถอะอภัยโทษก็ได้ค่ะนี่ถามจริงเหรอเล่นนะขนาดนี้มีโอกาสได้ไปตอนจบบ้างตอนจบสักนิดก็ยังดีนะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งครับดีใจมากที่ทั้งคู่มาร่วมรายการกับเรานะฮะดีใจมากๆเลยสนุกไหมเต้าได้เล่นละครแนวนี้หรือลักษณะนี้สนุกมากตื่นเต้นไหมถามจริงตื่นเต้นมากเลยค่ะมากมากๆเพราะว่าคือแบบด้วยภาษาที่ต้องพูดที่เราแบบต้องไปฝึกมาให้ดีด้วยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาที่บอมบ้างนะครับละครออกอากาศไปปุ๊บถามจริงตื่นเต้นไหมโอ้จริงๆแล้ววันแรกที่ดูนี่คือแอบดูอยู่บ้านคนเดียวครับแอบดูอยู่บ้างคนนี้เอาแล้วพี่น้องไม่ได้ดูด้วยเหรอคือฟอร์มว่าไม่สบายเดี๋ยวนอนพักผ่อนก่อนนะขอขึ้นไปนอนก่อนอ๋อขึ้นไปนอนคนเดียวอยู่คนเดียวล็อกห้องล็อกห้องเปิดดูดูแล้วเป็นไงบ้างเขินมากครับทำไมคือแบบไม่เคยเห็นตัวเองในทีวีมาก่อนแล้วพอเห็นแล้วก็แบบโอ้ยอะไรเนี่ยมันแปลกๆใช่ไหมแปลกครับแต่มันเป็นความฝันของเรานะครับในที่สุดก็มาสมฝันแล้วตรงนี้แต้วได้ดูไหมคะดูค่ะดูแล้วรู้สึกยังไงจริงๆต้องบอกว่าดูตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาที่ทีวีแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ลงซาวอะไรให้มันชัดอะค่ะก็แบบยังเป็นภาพแบบ
เหมือนเป็นภาพแต่มันยังไม่มีสาวที่คอยแบบว่าเราอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแล้วก็แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยพูดภาษาอีสานนะคะพูดถึงการพูดภาษาอีสานสำหรับคุณยากไหมยากค่ะผมว่ายากมากนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นคนอีสานจริงๆการเรียนพูดภาษาอีสานยากไหมคะเราไม่ได้นะใช่ค่ะมีครูสอนภาษาอยู่เหรอมีค่ะคิวแรกๆจะมีแล้วก็จะมีแบบว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยในเรื่องเพราะว่าจะมีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงคือน้องเต้ยอะค่ะเขาเล่นเป็นพาร์ทเนอร์เต้าชื่อไอ้จ่อยเขาเป็นคนอีสานอยู่แล้วเขาก็จะคอยเทรนคนในกองว่าจะต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสบายหน่อยแต่เห็นบอกเวลาที่คุณพูดอะไรก็ตามเนี่ยบางทีคุณพูดน่ะบทน่ะนะฮะเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเหรอในบางซีนที่ยาวศัพท์บางคำจะเข้าใจอย่างบ่อโอเคแปลว่าไม่เด้อก็นะอะไรอย่างนี้แต่บางคำซอยคอยนำจะต่อบทต่อไม่ถูกใช่ไหมแต่คือเราก็อ่านมาแต่เราก็ฟังเขาบางทีก็แอบลืมเพราะว่าบทมันจะเป็นภาษากลางมาแล้วต้องมาแปลเป็นภาษาอีสานอีกทีอ๋อเหรอไม่ได้เขียนภาษาอีสานเลยใช่ไหมใช่ค่ะปอมก็จะอ่านเป็นภาษากลางอย่างคำเมื่อกี้ก็จะเป็นเหมือนช่วยฉันหน่อยช่วยฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตัวเธอสิตัวเล็กเท่าเมี่ยงจะปีนสู้ฉันไหวเหรอบ่กะแข่งกับข่อยกัวแพ้ก็บ้องมาเถาะตัวใหญ่คืออยากปักลันบ่กะแข่งกับแม่ยิ่งน่าอายคักแท้แข่งบ่ล่ะทำงานที่หนองคายอยู่อีกนานฉันกลับมาเยี่ยมเธออีกนะไฟฟ้าโอ้ยบ่ต้องกลับมาดอกเจ้ากลับมาอีกหัวเข้าก็คงอพยพไปจากที่นี่แล้วเข้าคงบ่ได้พอกันอีกข่อยบ่ได้ขี้ตัวข่อยได้เป็นหยังข่อยก็แค่โมโหตัวเองเมื่อกี้ข่อยน่าสิต่อยปากมาคุณซ่าอีก 2-3 มัดพูดถึงคุณชายรัชนนท์เรื่องโรแมนติกมากพระเอกเป็นวิศวกรครับเป็นคุณชายคนเดียวในทั้งหมดของคุณชายทุกคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกติดดินที่สุดใช่ครับใช่ไหมค่อนข้างจะธรรมดาที่สุดไปทำงานในป่าตอนที่อ่านบทไปเรื่อยๆรู้ไหมว่านางเอกเราเนี่ยซึ่งในบทจะเขียนชัดเจนเลยว่าจะต้องเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่คิดว่าใครจะมาเป็นนางเอกคิดไหมคือตอนแรกที่รู้ว่าได้เสร็จแล้วผมก็ไปอ่านในนิยายก่อนครับก็ได้เห็นลักษณะการบรรยายของตัวละครไซฟ้าไว้โอ้โหทั้งปีนต้นไม้เก่งคว้างมีก็ได้ยิงหน้าไม้ก็เทพต่อยนี่คือแบบว่ากี่คนกี่คนก็ชนะหมดใครดีอ่ะจะเป็นจีจ้ายานินเหรอหรือใครดีแต่ก็แบบว่าเป็นคนที่สวยด้วยอะไรด้วยก็นึกออกยากมากครับนึกยังไงก็นึกไม่ออกใช่ในที่สุดมาทราบว่าเป็นพี่แต้วแต้วพอเป็นแต้วแล้วเป็นไงรู้สึกก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังแต่จริงๆนะคือน่ารักจังใช่แต่พอเสร็จพอมันเป็นแต้วมันจะแตกต่างมากๆเลยนะว่าเฮ้ยแต้วเขาเคยเล่นละครแนวนี้หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือไม่เคยเลยแต่แต้วทำได้จริงๆแต่พอเขาติดต่อมาเป็นตัวนี้รู้สึกยังไงครับก่อนจะเล่นละครก็จะเอานิยายมาอ่านอะไรเงี้ยพออ่านแล้วก็เฮ้ยใช่หรออะไรเงี้ยตกใจยิ่งเปิดหน้าอ่านไปเรื่อยๆก็ยิ่งแบบโอ้โหมันไม่ใช่ตัวเราเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่เลยนะครั้งใหญ่มากๆเลยแต่พออ่านไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกสนุกกับความเป็นนางเอกไหมสนุกค่ะเนาะนางเอกตัวนี้สนุกมีสีสันมากแบบอ่านแล้วนึกถึงโพคาฮอนทัสค่ะนะมันจะไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่พอทั้งคู่นะคะได้รับการทาบทามมาเล่นจริงๆแล้วมันไม่ได้เล่นเลยท่านผู้ชมมันต้องเข้าไปฝึกการแสดงคุณฝึกอะไรบ้างผมฝึกหลายอย่างเลยครับกิจกรรมคือก่อนที่จะเริ่มถ่ายเรื่องนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปของคุณชายก่อนก็ทั้ง5คนเลยไปฝึกด้วยกันก็จะมีบุคลิกการเดินการนั่งการยืนมารยาทบนโต๊ะอาหารแล้วก็มีการแสดงด้วยครับมีอะไรที่เราไปฝึกแล้วที่เราเอ้ยชอบอ่ะอันนี้มีอะไรมั้ยชอบจริงๆก็ชอบหลายอย่างแล้วก็คือมันบางอย่างมันยากด้วยครับอย่างเรื่องของมารยาทการยืนนั่งเดินตอนแรกคิดว่าคงจะชิวๆไปก็แบบยืนสบายๆพอไปจริงๆแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เลยยืนท่าไหนโดนตีท่านั้นเลยผิดตลอดคุณชายรัชชานนท์ในเรื่องเป็นคนยังไงไม่เหมือนกับพี่ชายทั้ง3คนที่ออนแอร์ไปก่อนหน้านี้เพราะทั้ง3คนจะดูเงียบแล้วก็ขรึมกว่าแต่โดยคาแรคเตอร์แล้วคุณชายรัชชานนท์กับรณพี2คนนี้จะมีความเป็นเด็กที่มากกว่าทั้งพี่3คนก็จะออกแนวที่เล่นเจ้าชู้แล้วก็แนวแบบสบายๆไม่คิดมากแล้วก็มากกว่าครับมากกว่า3ตัวนั้นมันไม่เล่นก็อาจจะเรียกว่าความรู้สึกมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นเราหน่อยนึงใช่ครับแต้วแต้วเป็นยังไงในเรื่องของคุณชายเขาไปฝึกให้มารยาทดีใช่ฟ้าต้องฝึกให้มารยาทแย่ๆทำไมอ่ะ
ก็เป็นคนป่าคนเขาค่ะนั่งก็จะแบบจะมีซีนที่แบบว่านั่งเก้าอี้ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะมาถึงวังปุ๊บทุกคนก็จะแบบอ่ะเชิญนั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณชายเขาก็ไม่ได้มาดูถูกดูแคลนเราก็แบบมองเราเป็นคนคนนึงก็อ่ะนั่งเก้าอี้ก็นั่งไม่เป็นก็ขอนั่งพื้นละกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะจะเรียนเรื่องของการต่อสู้อย่างเงี้ยค่ะจะแบบท่ามวยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช้มีดใช้ดาบยังไงค่ะวันแรกๆเห็นกันรู้สึกยังไงก็รู้สึกสูงมากสูงมากสูงจริงๆนะสูงร้อยเท่าไหร่ครับ90ครับที่บ้านทำเสาโทรเลขขายสูงจริงนะครับสูงมากเลยพอเห็นกันคุยกันต้องคุยกับน้องไหมคุยค่ะคุยยังไงเอาไงก็คุยตอนแรกเลยต้องแหงหน้าก่อนน้องแล้วก็ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบเหมือนเราก็อยากให้การทำงานมันง่ายก็คุยแบบทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเขามีกังวลไหมนิดนึงนะคะคือเหมือนแรกๆเขาก็จะแบบด้วยความที่เขาตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีคนคอยแซวว่าทำไมตัวใหญ่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแซวกันทั้งกองอ่ะใช่ทุกคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันแรกไปนี่คือตื่นเต้นมากจะเข้าซีนแล้วคือได้ดอกยาวด้วยซีนแรกนั่งท่องแล้วคือตอนท่องอ่ะท่องได้พูดได้แต่พอจริง5 4 3 2อะไรนะลืมเลยลืมหมดเลยครับนั่นคือคัดแรกซีนแรกที่เข้าไปเลยประมาณนั้นเลยเทคเลยเทคเลยทันทีกลับมาบอกใจตัวเองว่าไงตอนแรกคือรวมไปเลยแบบพอไม่ได้เฮ้ยนั่งเมื่อแบบตายแล้วทำเขาพลาดแต่ก็ได้คนนี้ให้กำลังใจครับยังไงจะพูดว่าไงไม่เป็นไรนะสู้ๆเหรอก็จะแบบไม่เป็นไรค่อยๆอะไรเงี้ยใจเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะต้องรู้ว่าพอบางอย่างเวลาเราพูดแล้วมันติดมันก็จะยิ่งติดอยู่ตรงนั้นผิดอยู่ตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดว่าจะรออะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆอะไรเงี้ยค่อยๆใจเย็นใจเย็นเนี่ยตอนชั้นแรกๆ3วันนะบอกว่าใช่ๆเขาจะค่อยๆบอกกันทุกๆคนจะเป็นงี้หมดนะครับพอค่อยๆเข้าไปค่อยๆพอดีขึ้นมั้ยดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าฉากด้วยกันกับเขาจะรู้สึกสบายใจใช่ครับเพราะมีความรู้สึกว่าเขาคอยเราอยู่ตรงนั้นคอยช่วยเหลือจะรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกเข้าฉากด้วยกันฉากไหนยากที่สุดสำหรับบอมเป็นฉากที่สร้อยฟ้าถูกลงโทษอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วต้นเหตุเป็นที่ผมก็เลยมาหาเขาเพื่อว่าจะยอมรับผิดด้วยจริงๆพ่อใหญ่เขาเห็นว่าเราเป็นคนนอกจะไม่ยอมแต่ว่าเราผิดเราก็เลยลงโทษตัวเองด้วยนั่นคือฉากที่เล่นออฟด้วยใช่ไหมฮะใช่พ่อใหญ่นี่คือออฟใช่ไหมฮะนั่นคือฉากที่ชอบและยากสุดยากด้วยประทับใจด้วยกำลังจะต้องจากหมู่บ้านไปเพราะว่าโดนพ่อไล่ออกจากหมู่บ้านค่ะแต่ด้วยความที่เหมือนคือเราก็ทำเพื่อหมู่บ้านปกป้องหมู่บ้านมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบคือเราทั้งชีวิตเราคือมีพ่ออยู่คนเดียวแล้วเขาไล่เราไม่ให้เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องกลับเข้ามาในห้องเก็บข้าวของทุกอย่างแล้วก็ไม่อยู่ก็ได้เดี๋ยวไปที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพ่ออยากส่งเจ้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมื้อใดที่เฮากลับเวียงภูคำพ่อสิไปรับเจ้ากลับมาแล้วเล่นกับออฟคงพัดเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเลยค่ะยังไงครับคือพี่ออฟเขาก็พูดภาษาอีสานด้วยเหมือนกันค่ะแต่แบบถึงเขาแรกๆเขาอาจจะแบบมีติดหมายถึงว่าคำพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความรู้สึกมันทำให้ตรงนั้นหายไปหมดเลยอะค่ะแบบคำพูดภ
าษาอีสานอะไรเงี้ยค่ะเรารับรู้ถึงความรู้สึกเขาได้แล้วเขาก็ส่งมาให้เราแบบเยอะมากโดยที่แบบคือถ้าบางทีพี่ออฟไม่ส่งมาขนาดนั้นก็อาจจะเล่นไม่ได้ขนาดนั้นนั่นความรู้สึกของออฟคุณแหละครับรู้สึกของออฟไงบ้างก็รู้สึกว่าคือก่อนเห็นเขาเข้าซีนก็เห็นเขาว่าเล่นมุกเล่นอะไรสนุกตลกเฮอยู่ใช่เฮอยู่แต่พอนับเอาจริงปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยกลายเป็นแบบเหมือนเจ้าหลวงจริงๆเลยครับทั้งๆที่ตอนแรกคาแรคเตอร์ไม่ใช่เจ้าหลวงเขาสอนอะไรคุณบ้างเขาสอนให้ผ่อนคลายมากกว่าแรกๆนะครับเพราะว่าไปแล้วก็ชอบกดดันตัวเองไปคาดหวังว่าจะต้องทำให้ได้ดีก็เลยออกมาเป็นดูแบบพยายามมากเกินไปเก่งมากเกินไปสอนให้สบายๆหน่อยแล้วมันสบายขึ้นไหมสบายขึ้นจนสบายเกินไปเฮ้ยกระชากันเฮ้ยกระชากกลัวละกาวเพิ่งนะห้ามบอกห้ามบอก